โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาเสนอเรื่อง7อาการหัวร้อนตอนเล่นเกมพี่อยากให้น้องๆทุกคนนะครับรอดูเลยว่า7อาการหัวร้อนตอนเล่นเกมมันมีอะไรบ้างในสิ่งที่พี่คิดนะครับใครที่เป็นตาม7อาการนี้ก็ควรไปแก้ไขด้วยนะคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมไปอาการที่1หัวร้อนถูกโต๊ะมาดิถ้าเป็นดีอีเวนเลี้ยเลือดกูเหลือครึ่งหลอดตายไปดิบอดแม่งเล่นคนโง่เลยแม่งดึงกูอ่ะเอาแล้วเอาแล้วแม่เฮ้ยไอ้เหี้ยกูแตกอีกแม่งแล้วสัตว์อาการที่2หัวร้อนฟาดคีย์บอร์ดแม่คุณปู่ตัวเหี้ยอะไรคุณปู่ตามพี่ไปเด็กน้องเก่งอ่ะเฮ้ยไปเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตายไปเนี่ยอาการที่3หัวร้อนโทษแต่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยคนเฮ้ยทาง SW ทาง SW เออเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูแตกโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนไปไหนเนี่ยนี่กูอยู่ตรงนี้ไงโอ้แล้วมึงไม่เดินมากับกูมึงเล่นคนเดียวเหรอไอ้เหี้ยกูก็เล่นอยู่กับมึงนี่ไงกูช่วยอยู่เนี่ยช่วยอะไรกูแตกเนี่ยแพ้เพราะมึงเนี่ยมึงเห็นมั้ยเนี่ยเล่นแรงเนี่ยมึงเล่นโง่เองมาโทษกูอ่ะกูได้เล่นโง่ที่ไหนล่ะมึงเล่นยังไงมึงต่อยกูไหมมามึงต่อยอาการที่4หัวร้อนตบหัวเพื่อนอะไรตัวเล่นครับมึงเข้าดิมึงเห็นทางขวาป่ะไอ้สัตว์แป๊บนึงพี่วิ่งไปมึงต้องเข้ามามันมาบวกกูแล้วเนี่ยยัดแม่มีสกิลดิสกิลนึงมึงเก็บไว้ทำเหี้ยอะไรไม่มีไม่มีควยเลยมึงดีเลย์อยู่ลิฟตีดิโอ้โหยัดแม่กูแตกโอ้มึงเล่นเหี้ยอะไรวะเอ้ยโอ้โหมึงจะทำอีกไหมไม่ครับแม่มึงอย่าทำอีกนะอาการที่5ท้องยุบหนอพองหนอได้ได้ได้แวนแวนได้ได้อยู่เพื่อนตามเลยตามเลยแทงป้อมอยู่แทงป้อมอยู่กูจะแตกแล้วกูจะแตกแล้วไอ้เหี้ยกูแตกใจเย็นก๊อฟใจเย็นยุบหนอพองหนออาการที่6หัวร้อนจะเสียงดังไม่ได้เพราะแม่อยู่มาลงมาสุดเชี่ยอาการที่7หัวร้อนต่อยตุ๊กตาเจอเจอสองตัวเพื่อนสายมือสายมือยิงมันยิงมันเฮ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงเฮ้ยหลบอยู่หลบอยู่ได้อยู่เฮ้ยเหี้ยแตกเว้ยมันช่วยกูหน่อยดาวดาวดาวกูอะดาวเออเออโดนระเบิดไอสัตว์โดนระเบิดแม่งแตกกูลงตรงไหนดีเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับ7อาการที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้กูรู้ว่าพวกมึงอ่ะต้องมีคนสักคนแหละที่ต้องเป็นตาม7อาการเนี่ยเออไปปรับปรุงตัวด้วยนะพี่ไม่อยากให้เองรุนแรงเหมือนพี่แล้วคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยล่ะนะครับสำหรับคนที่พลาดคลิปอื่นๆนะฮะใต้ล่างนี่เลยกดเข้าไปดูทุกคลิปเด็ดแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนฮะ